สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการเล่นอูคูเลเล่นะครับโดยใช้เทคนิคการจับเหมือนกับกีตาร์เลยนะครับอูคูเลเล่และกีตาร์ก็เป็นพี่น้องกันนะครับโดยที่อูคูเลเล่นั้นนะครับเราจะไม่มีสาย5สาย6เหมือนกับกีตาร์นะครับแล้วก็เราจะเอาคาโป้มาคาดไปที่เฟส5ของกีตาร์เอาสาย5สาย6ออกก็จะกลายเป็นอูคูเลเล่นะครับเสียงเดียวกันเลยนะครับมาดูคอร์ดในการจับนะครับเราใช้คอร์ดของกีตาร์มาจับได้เลยนะครับโดยคอร์ดของกีตาร์เวลาจับไปในอูคูเลเล่นั้นเสียงที่ได้จะเดินหน้าไป3เสียงนะครับอย่างเช่นคอร์ด G ที่เราจับนะครับ G เหมือนกีตาร์ตัวนี้นะครับเหมือนกีตาร์แบบนี้เสียงที่ได้เดินหน้าไป3นะครับ G A B C นะครับก็จะได้เป็นเสียง C ในการจับรูปแบบคอร์ดนี้นะครับใช้หลักการนี้หมดเลยนะครับในการจับนะครับเพราะว่าเสียงเข้าจับมากกว่า3เสียงนะครับเช่นตัวนี้นะครับ Cนะครับคอร์ด D เราจะใช้ A form นะครับการจับรูปแบบเหมือนคอร์ด A 3นิ้วอย่างนี้นะครับหรือเราจะใช้นิ้วเดียวก็ได้ดีด3สายบนในเฟส2นะครับจับเหมือนคอร์ด A เลยนะครับ D จับเป็น A form นะครับ D A ลองนับดูไป3เสียงนะครับ A B C D นะครับก็จะได้เป็นคอร์ด Dคอร์ด E ก็เลื่อนมานะครับ1เสียงนะครับ1เสียง D E นะครับเว้นไป1ช่องมาตรงนี้ในเฟสที่3นะครับ3สายบนจับแบบ A form นะครับนิ้วเดียวหรือ3นิ้วก็ได้นะครับD E นะครับ E F นะครับจับเป็นเหมือน C form นะครับจับเหมือนคอร์ด C แต่สายบนไม่มีแล้วก็เหลือ2นิ้วนะครับลองนับดูนะครับ C D E F นะครับเป็นเสียง F G นะครับเราจะใช้รูปแบบการจับเหมือนคอร์ด D form จับคอร์ด D นะครับนับไป3เสียงดูนะครับ D E F G ก็จะเป็นเสียง G นะครับต่อไป G เสร็จแล้วก็เป็น E G แล้วก็เป็น A นะครับA เราจะใช้การจับเหมือนกับคอร์ด E นะครับในกีตาร์นะครับเป็น E form นะครับมาจับเป็น A ลองนับดูนะครับ E ก็เป็น F E F G A นะครับเป็นเสียง A B เราใช้ในการจับ E form เหมือนกันนะครับขยับมา1เสียงนะครับเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเหมือนเฟสนี้แล้วก็ขยับมาตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราทาบนะนี่มันมีเฟสอยู่แล้วไม่ทาบก็จะเป็น2เส้นนี้นะครับตัวนี้เป็น A นี่เป็น B นี่เป็นคอร์ดทางเมเจอร์นะครับคอร์ดทางเมเจอร์